ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดบุรีครับก็มีซอเอนะครับสุนทรีโลหะพืชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคุณสมจิตแว่นแก้วให้การสนับสนุนนะครับสอบอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับมีอาจารย์บินครับเดชสุบินอศิริวุฒิเป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมนะครับร่วมกับป๋าเชิดเชิดศักดิ์ศรีเมืองนนท์แล้วก็กุหลาบขาวณนนทชัยส่วนทางด้านของแม็กนัมบางกอกอะไรยนต์ครับ24ปีจากทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับลูกศิษย์ของเฮียโจ้แหละครับเฮียโจ้อภิชาติแซ่ลิ้มนะครับผู้จัดการหัวหน้าคณะค่ายมวยบางกอกอะไรยนต์นะครับอาจารย์ศักดิ์เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่บางกอกอะไรยนต์ครับยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนครับรูปร่างของสร้างอยู่ที่เดือนนะครับรวมไปถึงความสดด้วยครับ2ไฟหลังของแม็กนัมนะครับก็แพ้วิวเพชรโกศลแล้วก็แพ้ชัยสสต้อยแปดริ้วที่นี่ครับวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาครับนับจากวันนั้นถึงวันนี้27วันพอดีพอดีครับเรียกว่ามีรายการครับทุกเดือนเลยครับทางด้านของแม็กนัมบางกอกอารยนต์นะครับหรือว่าแสนชัยน้อยนิติพัฒน์ทนายความครับเดือนจิตเมืองนนท์ผลงาน2ครั้งหลังก็พ่ายคะแนนให้กับทางด้านของลูกนิมิตสิงห์ครองศรีหรือว่าหนุ่มบางกระดีนะครับเอาละครับเดือนครับ21ปี175ซนติเมตรนะครับแม็กนัมใน24ปีครับ170ซนติเมตรครับเอาละครับใกล้ๆครับท่านผู้ชมอย่าขยิบตาอย่าขยี้ตานะครับแม็กนัมครับต้องบอกว่าเนี่ยครับมาแล้วครับแหมพูดยังไม่ทันขาดคำนะครับเตะขาต่อยาต่อยหมัดครับนี่นะครับคู่เอกวันนี้นะครับ130ปอนด์ปากนิดนึงนึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์น็อกหรือไม่น็อกเอาขามาแล้วเอาล่ะครับแทงซ้ายยาวๆนะครับดูว่าลูกหนักของแม็กนัมจะเล่นงานเดือนได้หรือไม่ได้ครับถ้าเกิดไม่ได้นี่ปลายๆตัวเองเหนื่อยแน่ครับด้วยสรีระรูปร่างโครงสร้างของเดือนครับหนุ่มสดกว่าด้วยครับดูว่าเพลงเข่าปลายๆนี้จะทำงานตอนไหนเท่านั้นเองขยับเข้าไปนะครับแม็กนัมขยับเวียงศอกนี่น่ากลัวครับหมัด1 2โดนไม่ดีนักครับจังหวะสวนกลับของแม็กนัมครับเย็บซ้ายครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายครับต้องบอกว่าเสียวซ้ายทุกช็อตนะครับแม็กนัมเนี่ยครับวนสลับล่างครับลำตัวสลับใบหน้าเนี่ยครับการนี้ต้องบอกว่าต้องรับกุมเลยครับทางด้านของเดือนครับสัญญาณมาเลยครับตั้งแต่ยกแรกครับนาทีแรกยกแรกมาแล้วครับแล้วก็คืนนี้นะครับศึกดาวรุ่งนัดแซนนัดแซนโตตานะครับวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับที่อำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษนะครับมวยจะเริ่มเวลา4โมงเย็นครับ4โมงเย็นแต่ละคู่มันๆทั้งนั้นก็ไปให้กำลังใจดร.ช้างภาพช้ามาเร็วกว่าที่คิดนะครับมาตั้งแต่ยกแรกนะครับเพราะว่าช็อตสวยครับเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินครับเนี่ยครับทีมงานก็ต้องบอกว่าตัดกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับดูนะครับเตะขาจ่อยางครับทางด้านของแม็กนัมนะครับมาแล้วครับของหนักของแรงมาแล้วครับแล้วก็คุณปราโมทเพชรรัตน์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกนะครับอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอเชิญชมนะครับขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยนัดดีนะครับศึกมวยมันวันศาสตร์เดือน10ครับในวันจันทร์ที่26กันยายนนี้ครับวันพรุ่งนี้แหละครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงยิมโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์นะครับอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาละครับยกที่2ครับคุณผู้ชมครับเดือนมุมแดงแม็กนัมน้ำเงินนะครับเนี่ยครับพยายามจะเตะซ้ายหน้าบริเวณต้นแขนขวาของแม็กนัมครับเดือนครับตัดกำลังแล้วครับหัวขาครับไม่ถึงครับถีบซ้ายครับแม็กนัมต้องการฟอร์มเก่งกลับคืนมาครับแม็กนัมครับโอ้โหโดนซ้ายหน้าของเดือนครับเอาแม่เดือนรูปร่างดีเหลือเกินนะครับโตเร็วด้วยยาวเลยอ่ะน้ำเงินแม็กนัมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งเชอร่าด้วยนะครับแล้วก็สมโอทีดีพรอมีซิงแล้วก็ไอเฮิร์บด้วยแล้วก็โชคอภรก็ลงมาเรื่องตรงหนึ่งแล้วก็สีลีน่าด้วยครับขวาเจอขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแต่ว่าเนี่ยครับลูกแก้ลูกกันมาแล้วนะครับท่านผู้ชมดูไปด้วยนะครับคิดตามไปด้วยนะครับเดือนนี่เรียกว่าปรับลุกเลยครับออกแข้งซ้ายหน้าครับออกก่อนถึงก่อนนะครับออกก่อนถึงก่อนแล้วครับเท้าซ้ายหน้าครับเนี่ยครับเตะขาต่อยางครับทางด้านของแม็กนัมมาแต่ละครั้งแต่ละทีนี่หนักๆแรงๆทั้งสิ้นเลยครับ
วันนี้ถือว่าซ้ายหน้าของเดือนนี่ทำงานดีเหลือเกินครับเอาล่ะครับแทงจิกที่ต้นขากรรมการแยกมาครับสับมือชกต่อครับกรรมการวรชิตช่ำชื่นครับเย็บซ้ายครับแม็กนัมครับลายทั้งตัวนะครับเหลือข้างหน้าหน่อยครับข้างหลังนี่เพียบเอาล่ะครับ1 2ครับเตะขาครับเดือนผายมือบอกว่าไม่เป็นอะไรครับยังไม่เจ็บหมัด1 2ไปอีกทีนึงครับโดนไม่ดีครับจังหวะขวางตีเข่าขวาครับแทงจิกหน้าขาครับแม็กนัมครับกรรมการแยกเดือนรูปร่างดีเหลือเกินนะครับแดงน้ำเงินแม็กนัมกระดูกแข็งอ่ะชั่วโมงเยอะเอ้าซ้ายของเดือนเตะพลาดไปพลาดไม่ตกนะอย่าตกนะวันนี้มวยโอ้โหต่อยมันทุกคู่ว่างั้นเถอะใกล้ๆด้วยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับทางด้านของเดือนยืนใกล้ๆด้วยนะครับไม่หนีให้กับทางด้านของแม็กนัมได้ใจนะครับถีบซ้ายหน้าเอาไว้ครับถีบยัดถีบใส่นะครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายหน้าครับเนี่ยครับกระแทกนี่ให้พระวงนะครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับแขนอยู่ด้านในทั้งสองข้างนะครับทางด้านของแม็กนัมเอาละครับเดือนแขนซ้ายขึ้นคอได้แล้วตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาบนเวทีผู้ชี้ขาดวรชิตแชมป์ชื่นครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับยืนกันไม่ห่างครับออกซ้ายหน้าเหมือนเดิมครับเดือนครับแม็กนัมขึ้นขวาสูงครับก้านคอครับถีบซ้ายครับเอาละครับถึงตัวตีไม่ตีครับตีจิกที่หน้าขาครับโอ้โหศอกซ้ายของแม็กนัมเร็วกว่าครับหมดยกพักก็แอนเตอร์ซินแจกเข็มละ500บาทครับนี่ครับจังหวะสะบัดศอกซ้ายนะครับในช่วงปลายเกมครับที่แม็กนัมนี่สะบัดศอกซ้ายได้เร็วกว่าครับเอาละครับ2ยกผ่านไปครับเข้มข้นครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับนี่คือคู่ที่4น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่คุณภาพของสัปดาห์นี้ของมวยดีวิถีไทยย้ำว่าสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนะครับเรามาเจอกันเร็วครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลาเที่ยงตรงครับกับสัปดาห์หน้าแล้วก็จากนั้นก็จะหลีกทางให้กับการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์โลก MotoGP 2022นะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพียง2สัปดาห์นะครับที่เวลาเราจะมีความแตกต่างครับแล้วก็หลังจากนั้นไปครับเที่ยง15นาทีเหมือนเดิมมาสู่เวลาปกตินะครับดูมวยแล้วก็ไปดูมอเตอร์จีพีครับนี่คือ PPTV HD ช่อง36นะครับรายการดีกีฬาดังครับน่าสนใจครับบนเวทีครับต้องบอกว่ายกนี้ยังเป็นยกที่อันตรายสำหรับทางด้านของเดือนแหละครับเพราะว่าแม็กนัมนะครับศอกซ้ายครับศอกซ้ายมาครับวงในทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาโอ้โหต้องบอกว่าบีบหัวใจอย่างยิ่งนะครับลุ้นกันระทึกหมัดซ้ายตัดลำตัวครับดูนะครับเอาแล้วครับโดนแล้วครับพลาดแล้วทางด้านของเดือนครับเนี่ยครับอย่างที่บอกไปครับพลาดไม่ได้แม้แต่ช็อตเดียวเลยครับเอ้าโอ้ไปโดนลำตัวนะครับทางด้านของเดือนนะครับมีตัวงอไปเล็กน้อยครับเป็นจังหวะแม็กนัมได้ฉายโดนหน้าสะบัดอีกแล้วนะครับโอ้นี่แหละครับคือเน้นคนละอย่างครับคุณผู้ชมครับในนี่ต้องให้เดือนครับนอกนี่แม็กนัมครับมีลูกหนักคอยขู่โอ้โหแต่ละคู่เป็นไงอ่ะเดือนโดนโอ้โหอันตรายหุ้ยเสียวไส้เสียวสุดๆเลยศอกหน้านี่ของแม็กนัมโอ้โหธนกนี่รับอีกโอ้โหเอาเดือนเริ่มตีเอามาวรชิตแชมป์ชื่นครับดึงออกมากลางเวทีครับตามต่อน่าสนใจนะครับดูนะครับทางด้านแม็กนัมครับปักหลักกลางเวทีครับไม่หนีด้วยครับอาวุธมวยนี่นักแรงอยู่แล้วครับมวยเวทใหญ่แล้วครับใส่กันแต่ละครั้งนี่ต้องบอกว่านั่นแหละครับสะเทือนไปทั้งร่างนะครับ130ปอนด์นะครับก็ถือว่าใหญ่ที่สุดของวันนี้เลยนะครับเอาละถีบซ้ายเอาไว้ครับแม็กนัมครับเดือนต้องถึงตัวครับแม่กว่าจะถึงตัวนี่ต้องโดนหมัดโดนศอกครับเด้งตีข่าวครับเดือนตีข่าวขวาครับแม็กนัมตีซ้ายโต้แทงขวาครับเดือนครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดครับมีอัดฉีดให้แม็กนัมมี 20,000 บาทครับตอนนี้ครับเอาบวกศอกเลยครับทางด้านของเดือนเอาแต่ละคู่คู่เอกมันอย่างนี้แม็กนัมแกดันเอาเดือนไปโอ้ยมันสุดๆนะครับอุ้ยนะครับศอกซ้ายหน้ามาเหมือนกันครับเอาโอ้ยสุดเลยครับทางด้านของเดือนครับเอาแล้วครับนับครับ4แล้วครับ5 6วรชิตแชมป์ชื่นครับ7ปาดครับโอ้นี่มีสัญญาณเตือนหลายครั้งเลยนะครับศอกซ้ายหน้าของแม็กนัมครับแล้วก็ตอนนี้ชุดใหญ่ครับเดือนกอดไว้ก่อนครับกอดไว้ก่อนครับโอ้โหไปพลาดโดนนับ8ครับ
ต้องรอดให้ยกนี้ไปก่อนครับแล้วก็รอดจริงๆด้วยเดี๋ยวว่าสัญญาณเตือนมาแล้วครับหมัดตัดลำตัวแล้วครับนี่แหละครับดูนะครับโอ้โหปักสาแหวกรังทีเดียวเลยนะครับโอ้นี่แหละลูกแก้ลูกกันของมวยไทยอย่างนี้เลยคุณป้องนี่ครับมวยเข่าต้องเจอศอกครับแล้วก็สำเร็จครับดูอีกหนึ่งจังหวะนะครับพยายามจะบวกศอกคืนครับศอกซ้ายครับซ้ายหน้าดีมากครับวันนี้แมกนัมครับชกละเอียดจังหวะตีเข่าครับเอาละโดนนับ8ไปนะครับทางด้านของเดือนครับเพราะฉะนั้นนี่ยกที่4ของเขาคือยกที่เขาต้องเดินประชิดถึงตัวแต่ก็ต้องระวังศอกอยู่ดีครับดูว่าจะปรับเกมแก้เกมอย่างไรครับทีมงานจิตเมืองนนท์โดนไป1นับแล้วครับทางด้านของเดือนครับมาถึงยกนี้ครับเอาละครับมาถึงยกนี้ครับก็ต้องบอกว่าพ้นขีดอันตรายของเดือนแล้วครับยกที่ผ่านมาทางด้านของแมกนัมครับปิดเกมไม่ได้ครับน่าสนใจนะครับนับต่อจากนี้ไปครับเดือนเดินหรือไม่เดินครับเอาละครับทางด้านของแมกนัมเนี่ยครับหรือว่าแสนชัยน้อยครับต่อยหมัดตัดลำตัวครับเหมือนเดิมนะครับแล้วเลือกออกด้วยครับดูนะครับเนี่ยครับศอกซ้ายครับดักด้วยศอกแล้วครับเดือนนี้จะพลาดอีกไม่ได้ครับโอ้โหเอาอะไรต้องวัดกันด้วยฝีมือแล้ววัดเลยวัดดวงแล้วนะครับเดือนเอ้าแมกนัมโอ้โหกันเลือกเลยนะครับโอ้ยงัดศอกซ้ายก็น่ากลัวนะครับทางด้านของเดือนครับของมันโดนกันได้ครับเอาละครับตีข่าวซ้ายครับฮึดขึ้นมานะครับเดือนครับเดินต่อครับเดินต่อครับแมกนัมถีบซ้ายเอาไว้ขยับถีบซ้ายครับแมกนัมครับแม่ยืนครับไม่ยอมให้เดือนขึ้นคอครับเนี่ยครับเหนี่ยวแขนรั้งแขนเอาไว้ครับทำให้แม็กทางด้านแห่งเดือนนี่ตีลำบากนะครับเดือนก็ไม่กล้าที่จะพรีพรามเหมือนกันเอาศอกซ้ายหน้ามาศอกขวาตามครับเอาละครับได้โอกาสครับจังหวะนี้ครับทำได้ดีครับเดือนแต่ว่าจะมีช็อตต่อเนื่องหรือไม่เอาละครับวงในถึงตัวได้แล้วถึงตัวได้แล้วครับจะห่มตีได้หรือเปล่าครับเอาตกเรือจิ้มเรือแล้วนะครับเอาลุยเลยเดือนแม็กนัมโอ้โหแม็กนัมแกชกเลือดมากมีทุกลูกเลยจริงๆแม็กนัมดูดิแกฝืนไปด้วยเอาเดือนตีเอาตีแม่แต่ว่ายังไม่เอาต้องห่มให้ได้นะครับเอากรรมการประชิดแยกก่อนอย่างน้อยที่สุดก็เรียกเลือดได้แล้วนะครับเปลือกคิ้วด้านขวาของแม็กนัมมีแตกไปแล้วนะครับแต่ว่าแผลนี่ซิบเท่านั้นเองครับเอาตีข่าวซ้ายกดแขนแล้วตีข่าวครับเดือนครับกดแขนแล้วตีครับกรรมการเรียกมาตอนนี้บนเวทีทำหน้าที่ก่อนนะครับเดี๋ยวลงมาดูว่าทางด้านของแพทย์สนามจะสอยอีกเข็มนะครับดีแตกจริงเจ็บจริงกายจริงนะครับไม่ใช่เอฟเฟกต์ครับเนี่ยครับยกขาตั้งกำแพงหน้าไว้นะครับกรรมการแยกออกมาครับช่วงท้ายๆปลายยกนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่เอาหนักด้วยเข่าซ้ายครับเดือนดันเข้าเชือกครับเนี่ยครับวงในนี่ของแสลงของแม็กนัมอยู่แล้วครับอ้าวแม็กนัมจะชกง่ายขึ้นหวังกันเถอะได้นับด้วยนะครับแม่ดูดิออกทุกอย่างอ่ะอ้าวแม่เดินแกแต่ว่าแกขันใจตลอดนะครับแต่เวททำอะไรไม่ชัดเจนต่อยขวาลำตัวโอ้ยเจอดักแทงเข่าซ้ายครับจากแม็กนัมครับเนี่ยครับแม่มือไม้แกเป็นปลาหมึกเลยครับแม็กนัมแล้วก็รวบเอาไว้ครับเดือนตีเข่าได้1ครั้งครับกรรมการแยกออกมาช่วงท้ายๆปลายยกนะครับขวาคอล็อกแขนเอาไว้นะครับเนี่ยครับดันเข้าเชื่อครับเล่นกับเวลาเลยครับทางหน้าของแม็กนัมเก๋าจริงๆครับพัดตายครับหลวงทองตัดลำตัวเน้นเป้าใหญ่เลยครับทางหน้าของแม็กนัมครับก็เรียกว่ากดล็อกได้ตั้งแต่ยกที่3ครับต่อยง่ายขึ้นเลยครับปัดขวาครับศอกขวาวี่เดือนสับศอกขวาดอกนี้ครับน้ำกระจายเลยครับดูนะครับจังหวะวงในครับลายแขนเพื่อที่จะสับศอกนะครับลูกนี้เงือไปหน่อยครับทางด้านของเดือนนะครับ4ยกผ่านไปครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1คู่นะครับของมวยดีวิถีไทยที่ไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมครับมาเหลืออีก3นาทีนะครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์ครับแน่นอนครับเสี่ยงศอกแน่นอนครับเดือนครับหมัดนี่ก็คงจะยากอยู่ครับตอนนี้ต้องเสี่ยงศอกเลยครับพยายามจะงัดก็งัดไม่ได้นะครับเพราะว่าทางด้านของแม็กนัมนี่กดแขนเอาไว้ครับขยับเข้าไปครับสร้างจังหวะครับสร้างจังหวะครับอัดฉีดนี่หลักแสนนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะมีถึง500,000ด้วยซ้ำไปครับออกซ้ายหน้าครับแม็กนัมแข้งขวาของเดือนครับ
ต้องพยายามนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางด้านของเพื่อไทยเล็กหรือว่าพยัคฆ์ชนครับทำสำเร็จไปแล้วนะครับ 150,000 บาทครับด้วยการพลิกชนะคะแนนทางด้านของไพ่เงินไปครับมาดูทางด้านของเดือนบ้างครับว่าจะทำได้หรือไม่มัดขวาใส่เข้าไปครับในขณะที่ทางด้านของแมกนัมเนี่ยครับเลือกออกแล้วนะครับไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนแล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับเสียวไส้นะครับหมัดขวาคืนด้วยแข้งซ้ายหน้ามาวงในตั้งแขนเอาไว้ครับโอ้โหเกมรับก็ต้องบอกว่าเหนียวหนึบเหมือนกันครับทางด้านของแมกนัมวันนี้ครับขยับเข้าไปครับเดือนนี่ครับศอกขวาครับแล้วก็กอดไว้เลยครับแมกนัมครับเผาเวลาไปด้วยครับมั่นใจในเกมนะครับได้นับ8ในยก3ครับแต่ว่าเดือนนี่มันหยุดไม่ได้ครับจะตีเข่าก็ไม่ถนัดกรรมการวรชิตชัดชื่นแยกออกมาเอาแมกนัมโอ้โหโชว์ความเก่าให้ดูเลยอ่ะนี่ซ้ายนี่กาดไม่ตกกันศอกไว้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับเผลอเลยไม่ได้นะแตกอีกเข็มละ500บาทรับจ่ายตัดสินเลยด้วยนะเอาเอาละครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับแตกจริงจ่ายจริงครับอย่างที่เรียนไปนะครับเนี่ยครับแข้งซ้ายแล้วก็พลิกออกทางด้านซ้ายนะครับเนี่ยครับแข้งซ้ายแล้วพลิกออกทางด้านซ้ายอีกครั้งครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับถีบเอาไว้ครับอย่างนี้นี่เตะคู่เลยครับแต่ว่าศอกขวาบ้าเดือนก็ยอมกันไม่ได้แล้วครับบนเวทีครับอาชีพนี่เยอะแยะมากมายครับกรรมการแยกนะครับแต่เดือนขยับเดินต่อครับออกซ้ายออกซ้ายหน้าสับศอกขวานะครับเดือนครับจะสับศอกซ้ายก็ไม่ได้ครับเพราะว่าแมกนัมนี่เกี่ยวแขนเอาไว้ครับอึดอัดแล้วครับในช่วงท้ายปลายยกครับยกที่5ยกสุดท้ายจะสับศอกขวาสับศอกขวาครับแล้วก็ตีเข่าขวาครับแต่ว่าแมกนัมตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับเวลายิ่งถอยหลังนี่ก็ยิ่งบีบครับออกซ้ายหน้าทีขวาเอาไว้ครับบวกมัดซ้ายครับเตะขวาครับเดือนครับก็มีหลายๆจุดเปลี่ยนเกมนะครับตั้งแต่ที่เดือนนั้นโดนต่อยลำตัวครับแล้วก็เจอศอกซ้ายหน้าครับและสุดท้ายครับเสียงระฆังมาครับเหลือแต่มิตรภาพครับน้องๆทั้งสองคนนั่นแหละครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับมิตรภาพดีๆนะครับบนเวทีเกิดขึ้นครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับชัดชัยสอนทาธานินภูมิผิวแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือครับทางด้านของแมกนัมบางกอกอลัยยศนะครับดาวดังวัย24ปีจากทุ่งศรีอุดติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด